foundation, foundation. สิ่งที่พระเจ้าทำอยู่นั้นเป็นเหมือนการวางรากฐาน I'm not an engineer, but I've been told by engineers the foundation is the most important part of the construction. ข้าพเจ้าเองส่วนตัวไม่ได้เป็นวิศวกรแต่ว่าวิศวกรเองก็บอกข้าพเจ้าว่ารากฐานในการก่อสร้างนั้นเป็นสิ่งสำคัญ I have built some big buildings. I know that we spend a lot of money and a lot of time in the foundation. ข้าพเจ้าก็เคยมีประสบการณ์ในการสร้างตึกเช่นกันก็รู้ว่ารากฐานหรือว่าพื้นฐานนั้นสำคัญในการก่อสร้างตึกI remember one time that we were pouring the foundation and the guys were supposed to be digging a ditch for the foundation. และใช้เวลานานบางครั้งจะต้องเจาะลึกหลุมลึกลงไปในการวางเสาเข็ม And they were supposed to dig that ditch down until they got down to bedrock. เพราะว่าเพื่อที่จะได้เข้าไปสู่เนื้อชั้นในของหินที่แข็งแรงค่ะ Now Mexico where we're from, that was probably about that deep. คืออาจจะลึกมากนะคะBut they didn't do that. แต่ว่าประสบการณ์ที่ตอนสร้างตอนนั้นเขาไม่ได้ทำลึกขนาดนั้น They only dug down about 6 inches. เขาเจาะลึกไปแค่เพียง6นิ้วเท่านั้นเอง Because they were lazy. เพราะว่าคนที่สร้างคือขี้เกียจคือไม่อยากทำมาก They didn't want to put the effort into digging the ditch or the time. เขาไม่ได้พยายามมากพอในการที่จะเจาะลึกลงไปเพื่อที่ให้จนถึงรากที่แข็งแรงAnd then they poured over that a small little concrete. And that was supposed to withhold the weight of the structure. So all the money and all the effort that we went to pay for that concrete and everything, it came to be known that it was no good. แล้วก็ทุกสิ่งนั้นในการก่อสร้างเงินที่เสียไปทุกอย่างก็ผลออกมาก็คือไม่เป็นรากฐานพื้นฐานที่ไม่ดี Then somebody had to come in with a sledgehammer and break up that old foundation. หลังจากนั้นมาไม่นานก็ต้องมีคนมารื้อถอนแล้วก็ต้องทุบทิ้ง And then they had to dig deep down to the bedrock. จากนั้นก็ต้องทำใหม่ก็คือเจาะลึกลงไปจนถึงหินชั้นในที่แข็งแรง How many of you know that Jesus Christ is our bedrock?มีใครบ้างที่รู้ว่าพระเยซูนั้นทรงเป็นศิลาแห่งเอก The apostles and the prophets they build upon the rock แล้วก็ได้มีคนบอกไว้ว่าเรานั้นชีวิตถูกสร้างบนศิลานั้น Because God's got in mind an edifice so big so great that it'll change the whole world เพราะว่าพระเยซูผู้เดียวนั้นที่มาเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่เข้ามาในโลก So weThose who teach and preach about Jesus Christ. คนที่เทศนาสั่งสอนเรื่องเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ We must be careful how we build upon that rock. เราจะต้องระวังในการที่จะวางรากฐานนั้นว่าจะสร้างศิลาให้แข็งแรงได้อย่างไร We must take the time. We must put out the effort to put in a good, solid foundation. เราจะต้องใช้เวลาใช้ความพยายามอย่างมากเพื่อให้แน่ใจว่ารากฐานนั้นแข็งแรงBecause years later we will have the evidence of that. เพราะว่าปีต่อๆไปนั้นเราก็จะมีพยานให้เห็นว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มั่นคงแข็งแรงแล้ว1988 there's a hurricane that hit Mexico as a Category 5. มีครั้งหนึ่งที่ในประเทศเม็กซิโกก็คือมีพายุเฮอริเคนใหญ่เข้า And it destroyed all the oceanfront houses that was there. แล้วพายุเฮอริเคนก็ทำลายบ้านเรือนที่อยู่ใกล้ๆกับชายหาดWe went out. We looked at those houses, and they just collapsed because there was no foundation. เราไปดูบ้านต่างๆที่เขาได้รับความเสียหายแล้วเราก็เลยรู้ว่าบ้านนั้นไม่ได้มีรากฐานที่ดี They had built their nice homes upon the sand. เขาสร้างบ้านที่สวยงามนั้นแต่สร้างอยู่บนผืนทราย But when the waters come, when the storm come, they fell. เมื่อน้ำหรือว่าทะเลพัดมาหรือลมแรงพัดมาก็บ้านนั้นก็คงทนอยู่ไม่ได้ So this is why I'm putting the foundation นี่ก็คือเป็นสิ่งที่อาจารย์ได้วางรากฐานในชีวิตของน้องติ๊กเช่นเดียวกัน I want to see you years later following Christ อยากเห็นว่าจากนี้แล้วก็อีกหลายปีต่อไปเขาจะยังมั่นคงอยู่ในทางของพระคริสต์
and having fruit in your ministry. และได้เกิดผลในพันธกิจที่น้องทำ Okay, that's what I want to see. I want to see it in all of us. I want to see it in all of your lives. ข้าพเจ้าอยากเห็นชีวิตของท่านเป็นแบบนั้นเช่นเดียวกัน But we have to take the time. แต่เราจะต้องใช้เวลา To lay down the foundation. ในการวางรากฐานI've been ministering about the rewards because it's so important that we talk about the rewards. And today I want to be talking about the rewards of unbelieving. There's rewards of rewards of unbelieving. And there's rewards of believing. And you will receive rewards. และท่านจะได้รับบำเหน็จ God is a rewarder. พระเจ้าเป็นผู้ที่ประทานบำเหน็จให้ He will give you what you are worth. พระเจ้าจะประทานให้แก่ท่านในสิ่งที่ท่านนั้นทำไป If you don't believe, you will receive the rewards of unbelief. If you believe, you receive the rewards of believing. ท่านจะได้รับบำเหน็จหรือสิ่งที่ได้รับต่างกันกับผู้ที่ไม่เชื่อและผู้ที่เชื่อMirror that scripture last week. Let's go ahead. One more time. Here we go. It says in Hebrews 11:6, it says, Without faith, it is impossible to please Him. For he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who seek Him.บทที่11ข้อ6นะคะแต่ถ้าท่านไม่มีความเชื่อแล้วจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าก็ไม่ได้เลยเพราะว่าผู้ที่จะมาเข้าพระเจ้าได้นั้นต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดำรงพระชนม์อยู่และพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานบำเหน็จให้แก่ทุกคนที่แสวงหาพระองค์ Now what we're going to do today is that we're going to have a time of teaching. This is teaching. สิ่งที่เราจะทำในวันนี้นะคะก็คือเราจะมาดูการเกี่ยวกับWe're going to go through the scriptures. We're going to look at the rewards. คนที่ไม่เชื่อกับคนที่เชื่อในความแตกต่างนั้นเป็นยังไง And we're going to list them in two categories. เราก็จะใส่ลงไปในแต่ละช่องนะคะเกี่ยวกับการเชื่อและการไม่เชื่อ On the left side, we're going to list the rewards of believing, and on the right side, the rewards of unbelieving. ในฝั่งซ้ายก็คือจะเป็นเกี่ยวกับสิ่งต่างๆเกี่ยวกับการเชื่อว่าเราได้รับอะไรบ้างคะและผลที่ได้รับของการไม่เชื่อคืออะไรบ้าง Okay, now again, I want to emphasize this. อยากจะเน้นสิ่งนี้ค่ะ God is going to reward. พระเจ้าจะทรงประทานบำเหน็จ He is going to give to you a reward. พระเจ้าจะให้กับท่านแน่นอนในบำเหน็จ It's not that when your life comes to the end, you just walk away with nothing. You have something.ชีวิตของท่านไม่ได้มาแล้วก็มาแล้วก็ทำแล้วก็ไม่ได้รับอะไรเลย Rewards of what you've done while you're in this body, right here. ท่านได้รับคือสิ่งที่ท่านทำในร่างกายนี้ในขณะที่ท่านอยู่ในโลกนี้ We're divided up into two categories, belief and unbelief. แต่ได้แยกเป็นสองอย่างก็คือผลของการเชื่อและการไม่เชื่อ So in your Bibles this morning, I want you to turn to the first one we're going to look at. It's found in the book of Mark.อยากให้ท่านดูในข้อพระคัมภีร์ตอนนี้ในพระธรรมมาระโก Mark chapter 9 verse 23มาระโกบทที่9ข้อ23 And Jesus said now who's talking who's teaching this ใครเป็นคนสอนในข้อพระคัมภีร์ตอนนี้คะใครเป็นคนพูดคะ Jesus these are the words of Jesus เป็นคำที่พระเยซูได้พูดWe build upon Jesus, there is no other foundation on which to build from. เรานั้นมีพระเยซูนั้นเป็นรากฐานและไม่มีรากฐานอื่นที่เรายืน Jesus said to him, if you can, all things are possible to him. พระเยซูตรัสแก่บิดานั้นว่าถ้าช่วยได้หรือใครเชื่อว่าทำได้ให้ได้ทุกสิ่ง All things are possible. ทุกสิ่งเป็นไปได้ Amen. All things are possible. ทุกสิ่งเป็นไปได้ But it's contingent. There's a condition. แต่มันมีเงื่อนไข
Yes, all things are possible, but God is conditional. แน่นอนว่าทุกสิ่งเป็นไปได้แต่ต้องมีเงื่อนไขหนึ่ง To him who believes. บุคคลนั้นที่เชื่อ So we can put up in our listing here. Oh, let's continue to go. Stay with my scripture verses. Go ahead. And next one. Okay. Let's put it in our list here. If you take a note, you can make these little boxes. ท่านก็สามารถจดบันทึกลงไปได้นะคะก็คือในการเชื่อในฝั่งซ้ายนั้นทุกสิ่งเป็นไปได้ So under the list of rewards, we can put all things are possible. สิ่งที่เราได้นั้นคืออะไรก็คือทุกสิ่งเป็นไปได้ในการที่เราเชื่อHow much is all things? มีมากแค่ไหนครับเกี่ยวกับคำว่าทุกสิ่ง Is there anything not possible? มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ไหมในกับในพระเจ้า All things are possible. ทุกสิ่งเป็นไปได้ In God. ในพระเจ้า For those who believe, but those who do not believe. สำหรับคนที่เชื่อแต่คนที่ไม่เชื่อOn the other spectrum, on the other side, ก็คือในอีกทางหนึ่งในทางต่อไป If you do not believe, ถ้าท่านไม่เชื่อ Sorry. ก็อย่าเสียใจด้วย Not all things are possible for you. ไม่มีทุกสิ่งที่เป็นไปได้สำหรับท่าน You're going to be confronted with things in your life, and you will not have the victory. You will not overcome. ในชีวิตท่านไม่สามารถเอาชนะหรือมีชัยชนะได้Things will come in to steal, kill, destroy, and you will not be able to stand against it. Because to stand in the position of all things are possible in Christ Jesus. I have to stand in a pure, honest belief. เราจะต้องยืนหยัดต่อสู้แล้วก็อยู่ในDo you believe? That's going to be the question of the whole teaching. Do you believe? นี่คือใจความสำคัญก็คือคำถามว่าท่านเชื่อหรือไม่ If you believe, all things are possible to you. ถ้าท่านเชื่อทุกสิ่งเป็นไปได้สำหรับท่าน All things. ทุกสิ่งทุกอย่าง If you don't believe, nothing's. ถ้าท่านไม่เชื่อก็ไม่มีทุกอย่างก็เป็นไปไม่ได้ Amen. Amen. ค่ะ In agreement.Is that the word of God? Or not? All right, let's continue. Mark chapter 11, verse 24. Again, Jesus is teaching. He says, Therefore I say to you, all things which you pray and ask, believe that you receive them and they will be granted. He says, So what happens when you believe? สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อท่านเชื่อ What happens when you believe according to Christ? What happens to your prayers? อะไรเกิดขึ้นเมื่อท่านเวลาท่านอธิษฐานด้วยความเชื่ออะไรจะเกิดขึ้น What happens when you pray? สิ่งใดเกิดขึ้นเมื่อท่านอธิษฐาน If you believe. ถ้าท่านเชื่อ What does it say? Your prayers will be answered. ผลที่ตามมาคืออะไรในฝั่งซ้ายก็คือHow many of you would like to have answered prayers? มีใครบ้างคะในที่นี้อยากจะได้คำอธิษฐานนั้นพระเจ้าได้ตอบคำอธิษฐานของท่าน Now what you pray for, God does. สิ่งที่พระเจ้าอธิษฐานพระเจ้าได้ตอบ That's good, but you have to believe. เป็นสิ่งที่ดีแต่ท่านจะต้องเชื่อ And if you believe, ถ้าท่านเชื่อแล้ว You know Him as the Father.ท่านรู้จักพระองค์ดีว่าพระองค์นั้นเป็นเหมือนพระบิดาของเรา And you know Jesus has a son. แต่พระเยซูนั้นเป็นพระบุตร And you know that he has a will. และพระองค์นั้นมีพระประสงค์ And you're not going to pray anything that's contrary to his will. และเรารู้ดีว่าเราจะอธิษฐานโดยที่ไม่ตรงกันข้ามกับพระประสงค์ของพระเจ้าใช่ไหม So when you pray, you're praying in accordance with him because you have this relationship. เวลาที่เราอธิษฐานเราจะต้องอธิษฐานที่น้ำพระทัยของพระองค์ So God in heaven says there's a man that's praying according to my will พระเจ้ามองดูแล้วเวลาไล่ขันจะบอกว่าคนนี้อธิษฐานตามความปรารถนาของเรา
I will answer his prayer. แน่นอนเราจะตอบคำอธิษฐานของเจ้า I will answer his prayer. Boom. เราจะตอบคำอธิษฐานของคนคนนี้ Do you believe? ท่านเชื่อหรือไม่ If you don't believe, the other side, what is it? ถ้าท่านไม่เชื่ออีกด้านนึงก็จะเป็นยังไงคะโทนก็คือถ้าคำอธิษฐานไม่ได้รับการตอบIf all you have is just religion and you're just praying because everybody else is praying, or maybe you're not even praying. ถ้าท่านอธิษฐานเพราะว่าเป็นศาสนาหนึ่งหรืออธิษฐานเพราะทุกคนนั้นอธิษฐานอยู่ Can you expect your prayers to be answered? ท่านคาดหวังไหมว่าคำอธิษฐานนั้นจะได้รับการตอบ Will it be answered? จะไม่ได้รับการตอบ ให้เราดูต่อมาIn other words, it's found in the book of John, chapter 1. ข้อหนึ่งนั้นอยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่หนึ่ง Oh, I love this one. But as many as received him, to him gave the right to become children of God, even those who believe in his name. ในพระธรรมยอห์นบทที่หนึ่งข้อ12กล่าวว่าแต่ส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์ที่เชื่อในพระนามของพระองค์พระองค์ก็ทรงประทานสิทธิให้เป็นบุตรของพระเจ้า So let's go to the you if you believe what is over there what's the reward there ถ้าเชื่อแล้วผลอันที่สามคืออะไร You have a right ท่านมีสิทธิ You have a right ท่านมีสิทธิThere are rights that God gives. ท่านมีสิทธิที่พระเจ้าได้มอบให้ And when you go before God, you say, God, I have a right to become a child of God because I believe. เมื่อเรายืนต่อหน้าพระเจ้าวันหนึ่งแล้วก็เราพูดได้ว่าเรานั้นเป็นบุตรของพระเจ้าเพราะเราเชื่อ I believe in Jesus Christ, therefore I have a right. ข้าพเจ้านั้นเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าข้าพเจ้าจึงมีสิทธิTo be a child of yours. มีสิทธิ์ที่จะเป็นบุตรของพระเจ้า I don't think it's by coincidence that the word right is used there. ข้าพเจ้าเชื่อว่าในที่นี้ไม่ได้เป็นความบังเอิญเลยในคำว่าสิทธินั้นค่ะ When you have a right to something, เมื่อเรามีสิทธิในการทำสิ่งบางสิ่งบางอย่าง you have legal claim to it. เราสามารถได้มาอย่างถูกต้องIt cannot be withheld from you because you have a legal claim. เราไม่จำเป็นที่จะต้องไปแย่งยื้อแย่งจากใครแต่เรามีสิทธิ์ในการที่จะได้มา You can only be a child of God if you believe. ท่านสามารถมีสิทธิ์ในการเป็นลูกของพระเจ้าถ้าท่านเชื่อ On the other side of the spectrum, on the unbelief, you do not have the right to be a child of God. ส่วนอีกด้านหนึ่งนั้นของการไม่เชื่อประการที่สามนั่นเราก็ไม่มีสิทธิในการเป็นบุตรของพระเจ้า There's a lot of churches that are full of people that are unbelievers มีคนมากมายที่เข้ามาในโบสถ์ในคริสตจักรแล้วไม่ได้เป็นผู้ที่เชื่อ And they come to church they give their tithes they worship and they clap their hands they dance they do all the religious things มีคนมากมายเข้ามานมัสการพระเจ้าถวายสิบลดสรรเสริญพระเจ้าตบมือร้องเต้นรำต่างๆแต่เขาไม่เชื่อ But they have not the right to be a child of God. เขาก็จึงไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นบุตรของพระเจ้าด้วย Because they don't believe. เพราะเขาไม่เชื่อ Now I said that because we're going to get to some scriptures here that are going to be very, very strong. พระเจ้าพูดอย่างนั้นว่าพระเจ้าอยากจะเน้นเป็นพิเศษ This week and next week, no, not next week, the week after next.ในสัปดาห์นี้แล้วก็สัปดาห์ถัดจากสัปดาห์หน้าไป We're going to be talking about some verses that are defining verses defines you whether you're a believer or not เราก็จะพูดถึงต่อไปว่ามาดูกันว่าเรานั้นมีความเป็นผู้ที่เชื่อที่แท้จริงไหม Book of James says oh you believe that God is one God ในพระธรรมยากอบที่บอกว่าท่านเชื่อเพราะว่ามีพระเจ้าเพียงองค์เดียว Well, good for you. Even the demons believe that. Oh, ดีสำหรับท่านแต่ท่านรู้ไหมว่ามารก็เชื่ออย่างนั้นเหมือนกัน And they shudder with fear, but they're yet they're a demon. แม้แต่มารนั้นก็ตัว
กลัวจนตัวสั่นเมื่อได้ยินคำว่าพระเจ้า Yet they are eternally separated from God แน่นอนเขานั้นถูกแยกออกจากพระเจ้าอย่างสิ้นเชิง It's not an idea. Well, I believe that God's one God มันไม่ได้เป็นความเชื่อที่เราคิดว่าโอ้มีพระเจ้าเพียงองค์เดียวเท่านั้นไม่พอ I believe in God พระเจ้าเชื่อในพระเจ้า But do you believe in all that He's done for the redemption of manแต่ท่านเชื่อหรือไม่ว่าท่านนั้นพระเจ้านั้นมาแล้วก็ไถ่คนเป็นอันมากจากบาป Do you believe in the future and the hope Jeremiah chapter 11ท่านเชื่อหรือไม่ในอนาคตและความหวังใจที่เจ้าพูดถึงในพระธรรมเยเรมี Do you believe that he has a hope and a future for his sons and daughters ท่านเชื่อหรือไม่ว่าพระเจ้ามีแผนการที่ดีให้กับท่านให้กับทั้งลูกชายลูกสาวของเรา When I look at the Christian church, I see people that have such a destiny in front of them. A destiny. เวลาข้าพเจ้ามองเห็นผู้คนที่เข้ามานั้นก็ได้เห็นจุดหมายปลายทางแล้วที่พระเจ้าได้ให้กับเขาแต่ละคนไว้ God knew you before the foundations of the earth, and He designed, He predetermined works for you to accomplish in Him.พระเจ้านั้นรู้จักท่านแม้แต่ก่อนที่จะวางรากฐานโลกนี้ด้วยซ้ำไปแล้วมีจุดประสงค์แผนงานให้กับท่านแต่ละคนเพื่อที่จะให้เป็นผลดีในพระองค์นั่นเอง And I get so frustrated พระเจ้าก็รู้สึกว่า Because I see people not fulfilling the destiny รู้สึกขุ่นเคืองใจเหมือนกันเพราะว่าบางคนไม่รู้สึกไม่ได้ว่าพระเจ้านั้นมีจุดหมายปลายทางให้กับเขายังไงOh, the devil's been working hard over the last few years. เพราะว่ามันซาตานทำงานอย่างหนักเช่นกันเพื่อที่จะทำให้เรามองไม่เห็นสิ่งเหล่านั้น He's been introducing things into the Christian doctrines. เพราะมันพยายามใส่ความคิดให้กับคนว่าหลักข้อเชื่อต่างๆ That destroy ที่จะมาทำลาย the plan and the purpose of God. แผนงานหรือว่าพระประสงค์ของพระเจ้าBecause there's one thing that's key to it all. เพราะว่ามีสิ่งเดียวที่เป็นกุญแจสำคัญที่เปิดประตูนั้น You must believe. ท่านจะต้องเชื่อ And if a doctor or a teaching comes in to rob you of that belief. ถ้ามีหลักข้อเชื่อหรือคำสอนใดที่พยายามที่จะนำท่านออกห่างจากความเชื่อของท่าน If it comes and steals out of your heart the planned purposes that God has got for you.ถ้าสิ่งนั้นพยายามที่จะนำท่านนั้นออกจากพระประสงค์ของพระเจ้า It has accomplished the lie that it was set out to do and has accomplished ถ้าท่านทำให้สิ่งนั้นสำเร็จก็คือการโกหกต่างๆก็สำเร็จในชีวิตท่านแทนพระประสงค์ของพระเจ้า The devil is not concerned about having churches filled with people มันไม่ได้สนใจว่าจะมีคนมากมายเข้ามาอยู่เต็มในที่จัดHe's not concerned about the big mega churches. หรือมาไม่ได้สนใจว่าโบสถ์นั้นมีความใหญ่โตเพียงใด Because he knows he's accomplished his purpose right there. เพราะว่ามันรู้ว่ามันได้ทำบางอย่างจุดประสงค์ที่สำเร็จแล้วในที่แห่งนั้น But he trembles with much fear. แต่รู้ไหมว่ามันก็กลัวจนตัวสั่นเช่นกัน When one person believes.เมื่อมีคนหนึ่งคนใดที่เชื่อเพียงคนเดียว When one person says I believe in the purposes of God in his เมื่อมีคนหนึ่งยืนขึ้นแล้วก็พูดว่าข้าพเจ้าเชื่อในพระประสงค์ของพระเจ้าที่มีในชีวิต I believe in this destiny that I have in Jesus Christ ข้าพเจ้าเชื่อในจุดหมายปลายทางที่พระเจ้านั้นมีไว้ให้กับข้าพเจ้า And it doesn't depend upon me it depends upon himและไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวข้าพเจ้าแต่ขึ้นอยู่กับพระเจ้าผู้ทรงนำข้าพเจ้าไป Oh my goodness, you take one believer. แค่มีผู้เชื่อเพียงหนึ่งคนเท่านั้น Get them filled with the Spirit. ให้เรารู้สึกได้ถึงพระวิญญาณ Get them believing that there's nothing impossible. และให้เราที่จะเหมือนนำคนอื่นด้วยเช่นกันที่จะรู้สึกว่าทุกอย่างเป็นไปได้ในพระเจ้าKnowing who they are in Jesus Christ. ให้เขารู้ว่าเขาเป็นใครในพระคริสต์ The things that I pray that will be answered. สิ่งที่เราอธิษฐานนั้นจะได้รับการตอบ
that man will shake and destroy the kingdom of darkness. บุคคลนั้นที่ยืนหยัดความเชื่อนั้นจะทำลายอำนาจของมัน And the demons tremble when it comes upon the land. และมารก็กลัวจนตัวสั่นเมื่อมีผู้ที่เชื่อแบบนั้น One person. แค่เพียงคนเดียวเท่านั้นสามารถเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้ทุกคนคนเดียวที่เชื่อในพระเจ้าคนเดียวจอห์น 3:16 ยอห์นบทที่3ข้อ16For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believeth in Him shall not perish, but have eternal life. Let's look at the boxes. ดูในตารางWhat are the rewards of believing? คนที่ได้รับของผู้ที่เชื่อนั้นเป็นอย่างไร If you believe in Jesus Christ, you will not perish. You will not die. ถ้าท่านเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์แล้วท่านก็จะไม่ได้รับไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์ Even though your body will not die, it is you, who is you, which is your spirit, your soul. จิตวิญญาณของท่านจะไม่ได้รับการได้รับการทำลายAnd you will have eternal life with Christ Jesus in the Father. ท่านมีชีวิตนิรันดร์ตลอดกาลในพระเยซูคริสต์ That is a reward of belief. นั่นคือบำเหน็จของคนที่เชื่อ Now unbelief. ส่วนคนที่ไม่เชื่อ You will die. วิญญาณของท่านจะตาย And you'll continue to die in a lake of fire. ตายในบึงไฟที่เผาผลาญท่านตลอดไปDo you believe? It's rewards. Let's continue. John 3:18. We all know John 3:16. What about John 3:18? He who believes in him is not judged. But he who does not believe has been judged already because he has not believed in the name of the only begotten Son. ส่วนผู้ที่ไม่ได้วางใจก็ต้องถูกพิพากษาลงโทษอยู่แล้วเพราะเขาไม่ได้วางใจในพระนามของพระบุตรขององค์เดียวของพระเจ้า A couple of weeks ago I talked about we are all going to stand before the great white throne judgment seat. เมื่อ2-3 อาทิตย์ที่แล้วพระเจ้าได้พูดถึงเกี่ยวกับเวลาที่เรายืนต่อหน้าบัลลังก์พระเจ้าในวันนี้ But the believer, the one who believes in Jesus Christ, แต่ส่วนคนที่เชื่อวางใจในองค์พระเยซูคริสต์นั้น When he stands before the Lord, there is no judgment. เมื่อเขายืนต่อหน้าพระเจ้าในวันพิพากษาเขาจะไม่ถูกพิพากษา He's already been judged through Jesus. เพราะว่าได้รับการพิพากษาผ่านทางองค์พระเยซูแล้ว But the unbelievers, they're judged.แต่ส่วนคนที่ไม่ได้เชื่อ And they will receive the recompense of their judgment. เขาก็จะได้รับการพิพากษาในสิ่งที่เขานั้นได้ทำไป That is eternal separation from God. แล้วก็ได้รับการถูกแยกออกอย่างนิรันดร์ตลอดไป Punishment by fire. ก็คือการลงโทษด้วยไฟนั่นเอง So on one side we're seeing believing, the reward of believing is not judged. On the other side, unbelieving is judged.ในข้อต่อมาก็คือผู้ที่เชื่อก็คือจะไม่ได้รับการถูกพิพากษาส่วนผู้ที่ไม่เชื่อก็จะต้องถูกพิพากษา No, we're in John 3. Let's go to John 3:36. ต่อไปให้เราดูต่อในยอห์นบทที่3ข้อ36 He who believes in the Son has eternal life, but he who does not obey the Son will not see life, but the wrath of God abides on him.ผู้ที่วางใจในพระบุตรก็มีชีวิตนิรันดร์ผู้ที่ไม่เชื่อฟังพระบุตรก็จะไม่ได้เห็นชีวิตแต่พระพิโรธของพระเจ้าตกอยู่กับเขา So we can put up on our squares, our boxes,
We are saved from wrath. ในตอนนี้ผู้ที่เชื่อก็คือได้รับการได้รับความรอดไม่ได้รับการถูกพิพากษาแล้วก็ไม่ได้นั่ง We ask people, are you saved? เราถามคนอื่นว่าท่านได้รับความรอดหรือยัง Are you saved? ท่านได้รับความรอดหรือยัง And people sometimes look at us like, what are you talking about? คนเขาจะตอบว่าท่านพูดเรื่องอะไร Well, it's been saved from the wrath of God.หมายถึงท่านไหนรอดจากพระพิโรธของพระเจ้าหรือยัง There are days when God is going to judge this earth and He's going to pour out His wrath upon this earth. พระเจ้าไม่เพียงแต่พิพากษาโลกเท่านั้นแต่ยังพระพิโรธของพระองค์ยังลงมาอีกด้วย And if you're an unbeliever, you are condemned to His wrath. เมื่อคนที่ไม่เชื่อเขาก็จะได้รับการพิพากษาแล้วก็การกล่าวโทษต่างๆและพระพิโรธก็ยังมาถึงเขาด้วยBut if you're a believer, แต่ถ้าท่านเป็นผู้ที่เชื่อ you have been saved from that time. ท่านได้รับความรอดแล้วก็พระพิโรธของพระเจ้าก็ไม่ตกถึงท่าน You will not suffer the wrath of God. ท่านไม่ต้องทนทุกข์ทรมานที่พระพิโรธของพระเจ้านั้นจะตกลงมา Let's continue. John 5, verse 38. ยอห์นบทที่ 5, ข้อ 38. You do not have His word abiding in you.For you do not believe him who is sent. แต่ท่านทั้งหลายไม่มีพระดำรัสของพระองค์อยู่ในตัวท่านเพราะว่าท่านทั้งหลายไม่ได้วางใจในองค์ในพระองค์ที่พระบิดาทรงใช้มานั้น Just look at the boxes. What is that? The word abides in you if you believe. ในผู้ที่เชื่อนั้นพระคำของพระเจ้าก็อยู่ในตัวของเขาThe word of God abides in you. พระคำของพระเจ้านั้นอยู่ในตัวของท่านทั้งหลาย That presence of the word of God makes a change from your inside out. ก็คือพระดำรัสหรือว่าพระคำของพระเจ้านั้นเมื่ออยู่ในชีวิตท่านก็ออกมาเป็นการกระทำ As part of the new covenant where the spirit of God deals with your heart with your mind. แต่พระวิญญาณของพระเจ้าก็จะควบคุมในชีวิตของทั้งจิตวิญญาณและความคิดต่างๆ The word making transformation พระคำของพระเจ้านั้นเปลี่ยนผ่านชีวิตได้ Your heart ในใจในความคิดของท่าน But if you do not believe แต่ถ้าท่านไม่เชื่อ The word does not abide in you พระคำของพระเจ้าก็ไม่ได้อยู่ในตัวท่าน There is no transformation ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้น There is no work on the inner manไม่มีการทำงานของพระวิญญาณในตัวบุคคลนั้น There's no change ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ Because the word is not abiding in you เพราะว่าพระคำของพระเจ้าไม่ได้อยู่ในตัวของเขา You see when we come into Christ Jesus there should be a radical change เราจะเห็นได้ว่าผู้ที่เชื่อนั้นจะได้รับการเปลี่ยนแปลง Because He is going to start doing a cleanup job on the insideเพราะว่าพระวิญญาณของพระเจ้าจะช่วยในการเปลี่ยนแปลงจากข้างในออกมาสู่ภายนอก So this consists of coming to church and sitting in the church pew. เมื่อเรามาในคริสตจักรหรือเข้ามาในมัสยิด It all consists of having the indwelling Word of God in you, changing your beliefs. ผู้ที่เชื่อนั้นพระคำของพระเจ้าก็สถิตอยู่ในตัวเขาแล้วก็ออกไปเป็นการกระทำ Let's continue. John chapter.Okay, I'm going to finish up. John 6:35 says, Jesus said to them, I am the bread of life. He who comes to me will not hunger, and he who believes in me will not thirst. ในพระธรรมยอห์นบทที่ 6 ข้อ 35 บอกว่าพระเยซูตรัสกับเขาว่าเราเป็นอาหารแห่งชีวิตผู้ที่มาหาเราจะไม่หิวและผู้ที่วางใจในเราจะไม่กระหายอีกเลย So on the believing side we have, you are satisfied in your spirit.ในตอนนี้คือผู้ที่เชื่อนั้นวิญญาณของเขาที่หิวกระหายนั้นเขาจะไม่หิวกระหายอีก But on the unbelieving side you are not satisfied you're seeking after things ส่วนผู้ที่ไม่เชื่อวิญญาณของเขาก็หิวกระหายอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ไม่ได้รับการเติมเต็ม A spiritual bankruptcy will make you be in search of the occult darkness ความมืดนั่นแหละที่ทำให้ท่านน่ะไม่รู้ว่าจะไปทางไหนสำหรับผู้ที่ไม่เชื่อ
Now, these verses, these next verses are where I'm going to end up at, because this is where I continue. ข้าพเจ้าก็ขอจะจบสุดท้ายนะคะในข้อสุดท้ายนี้ We look at that box and we say, well, I know that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 . เมื่อเราดูในตารางที่เห็นนี้เราอาจจะบอกว่าอ๋อเรารู้แล้วรู้ในสิ่งต่างๆที่พูดไป What about this one? John chapter 7:38. แต่ในข้อนี้ท่านรู้ไหมในยอห์นบทที่7ข้อ38He who believes in me, from the innermost being will flow rivers of living water. ที่บอกว่าผู้ที่วางใจในเราตามที่มีคำเขียนไว้แล้วว่าแม่น้ำที่มีน้ำทำลมชีวิตจะไหลออกมาจากภายในผู้นั้น Go to the next slide. We're going to go continue reading verse 39. But this he spoke of the Spirit.Whom those who believed in him were to receive. For the Spirit was not yet given because Jesus was not yet glorified. และต่อในข้อ39นะคะสิ่งที่พระเยซูตรัสนั้นหมายถึงพระวิญญาณซึ่งผู้ที่วางใจในพระองค์จะได้รับเหตุว่ายังไม่ได้พระประทานพระวิญญาณให้เพราะพระเยซูยังไม่ได้ประสบเกียรติกิจ Listen to me. JesusWhen you believe in Jesus, there's some things that's going to happen. เมื่อท่านเชื่อในองค์พระเยซูนั้นบางสิ่งบางอย่างจะเกิดขึ้น Eternal life. ชีวิตนิรันดร์ไม่มีพระพิโรธของพระเจ้า But you know, when you believe in Jesus, there's something that has to take place. แต่รู้ไหมว่าเมื่อเชื่อในพระเยซูนั้นบางอย่างจะต้องเข้าไปทันที If you believe in Jesus, you will have a flow of the Holy Spirit in you.เมื่อท่านเชื่อในองค์พระเยซูนั้นพระวิญญาณก็จะทำงานก็คือเหมือนแม่น้ำที่ไหล It is a determination of God that everyone who believes in His Son Jesus Christ has the flow of the Spirit of God in them พระวิญญาณของพระเจ้านั้นก็เคลื่อนไหวอยู่ภายในชีวิตของผู้ที่เชื่อ It's not optional in my opinion ไม่ได้เป็นความคิดเห็นของข้าพเจ้า It's part of believingแต่เป็นส่วนของความเชื่อ Let's skip to the very last one. That's found in John 14. ในพระธรรมยอห์นบทที่14 Verse 12. ข้อ12 Because of my time, I can't read the other one. But John 14, 12 says, Truly, truly, I say to you, He who believes in me, the works that I do,He will do awesome. And greater works than these will he do because I go to the Father. John 14, verse 12, กล่าวว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าผู้ที่วางใจในเราจะกระทำกิจการซึ่งเราได้กระทำนั้นด้วยและเขาจะกระทำกิจที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกเพราะว่าเราจะไปถึงพระบิดาของเรา What were the works that Jesus did? Many more. He healed the sick.Are you supposed to heal the sick? สิ่งที่พระเยซูทำไรสิ่งหนึ่งก็คือทรงรักษาคนเจ็บป่วย If you are a believer in Jesus Christ, you're supposed to heal the sick. ถ้าท่านเป็นผู้ที่เชื่อในพระเจ้าท่านก็เป็นผู้หนึ่งที่ต้องรักษาคนเจ็บป่วยมีอะไรอีกครั้งที่พระเยซูได้ทรงกระทำ What's another thing Jesus did? ในพระคัมภีร์ของพระองค์ He raised the dead. Are you supposed to raise the dead? ทำให้คนตายนั้นเป็นขึ้นAnother thing that Jesus did. Drive out demons. Drive out demons. Cast out demons. Are you supposed to cast out demons? ขับผีออก ผู้ที่เชื่อว่าทำได้เช่นการขับผีออก Absolutely, you're supposed to be out casting out demons. What else did Jesus do? มีอะไรอีกครั้งที่พระเยซูได้ทำ Heal the sick. Heal the sick. He fed the poor. เลี้ยงคนที่ไม่มีอาหารกิน You're supposed to minister to the poor. What else did ช่วยเหลือคนยากจน Well, this is where this verse comes to. Everything that he did, ทุกอย่างที่พระเยซูนั้นได้ทำ we are to do also. เหล่านั้นจะต้องทำด้วยเช่นกัน That is not optional.ไม่ได้เป็นทางที่เราจะเลือก If you believe, these are just the natural things that a believer does. เป็นสิ่งที่เรานั้นจะต้องทำในฐานะที่เราเป็นผู้เชื่อ And greater things.
และสิ่งที่มาก and greater things สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีก and greater things สิ่งที่ยิ่งใหญ่มาก and greater things why because he says I go to the Father เราทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากกว่านั้นเพราะว่าเราอยากทำเพื่อที่ถวายแด่พระเจ้า two things that occur he stands in the presence of God making intercession for you here on earth พระเยซูนั้นยืนต่อหน้าพระเจ้าแล้วก็เหมือนเป็นผู้แทนท่านThe second thing that he did was he sent the Holy Spirit. We can do greater things than even Jesus did. Because, is that heresy? Is that heresy what I just said? We can do greater things than what Jesus accomplished. Is that heresy? Absolutely not. That is Bible. That is Christ.Position that we are to walk in. Because the Bible says that, and the Christ is the testimony that we are the servants of the world and doing that. Because I am full of His Spirit, I am to do greater things. When we are believers, we are able to do things that are greater than we can do. In measurement and in intensity. Things that are greater and greater.Are you a believer? ท่านเป็นผู้ที่เชื่อหรือไม่ Okay, and I thought I was until you just mentioned that. You see, this is where this foundation is coming to. ท่านจะเห็นว่ารากฐานนั้นคืออะไรที่ท่านต้องวางก่อน If you're a believer, you're supposed to be doing this. ถ้าท่านเป็นผู้ที่เชื่อท่านจะต้องทำสิ่งเหล่านี้ที่เรากล่าวไป So if you're not doing this, there's something wrong.ถ้าท่านไม่ทำก็มีบางสิ่งบางอย่างที่ผิดปกติ Something with your belief system จะต้องมีอยู่ในความเชื่อ And that's what we're trying to correct ถ้ามีบางอย่างผิดปกติท่านจะต้องทำให้ถูกต้องซะ Now if you're here today and you have any kind of sickness or any kind of pain we want to pray for you และท้ายนี้ถ้าท่านมีความเจ็บป่วยหรือว่ามีปัญหาในเรื่องใดที่อยากให้เราอธิษฐานเพื่อ We will make ourselves available here after the service. หลังจากนั้นพิธีการจบแล้วท่านสามารถมาแล้วก็มาหาเราเพื่อที่ให้เราอธิษฐานเพื่อท่านได้ I believe. เพราะว่าข้าพเจ้าเชื่อ Nothing is impossible. ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ในพระเจ้า Now the next time we come together. ในคราวหน้าเมื่อเรามาพบกันอีก We will start talking more about the baptism of the Holy Spirit.อยากจะพูดเกี่ยวกับการรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์มากขึ้น Because you're going to be filled. เพราะเราจะต้องออกไป And it's going to change your entire life. และสิ่งนั้นจะเปลี่ยนแปลงทั้งชีวิตของท่าน